หลักพันขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านนะคะที่พูดถึงถ้าเป็นไม้ก็หลักร้อยนะคะและตามมาด้วยขบวนของแม่บ้านทั้งหลายของตำบลไชยชุมพลนะคะและเป็นขบวนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไชยชุมพลกันขอเสียงขบวนเป็นกำลังใจค่ะโดยทางกำนันสมศักดิ์นะคะมาเป็นคนเลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่กำนันเยอะแยะมากมายในโรงพยาบาลผู้ช่วยกำนันตามชื่อค่ะตามชื่อชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและขบวนด้วยขบวนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับอบต.ไชยชุมพลอีกสักครั้งค่ะและขบวนที่กำลังเดินขึ้นมาในขณะนี้เป็นขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันค่ะใครบ้างคะองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันนะครับนำโดยนายเวชขอนวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันในท่านนายบัญญัติแจ้งจากรองนายกนายคุณรัตน์สังแดงรองนายกนายประชุมจิตนักปัตรเลขานุการนายกและนายขออภัยนะครับนางนักขปินเป็นผู้ประธานการบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันครับเดี๋ยวมีครับต่อมาด้วยขบวนเฉลิมพระเกียรติราชการที่10นะครับประกอบด้วยทานพุ่มเงินพุ่มทองจำนวน7คู่พระบรมชายาลักษณ์ราชการที่10นะครับแล้วก็ทงชาติและทงเรือจำนวน5คู่ด้วยเงินพุ่มเงินพุ่มทองนะคะอยู่ในเส้นใจเส้นพระที่ติดดกและแปลหลากหลายลวดลายนะคะครับผู้อัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระบรมราชินีเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันทั้งสิ้นขอเสียงปรบมือในกำลังใจหน่อยครับข้าวขายของตะบนด่านแม่ขมันก็คือแข่งเรือพายขึ้นชื่อท่านนายกเวชขอนวงค่ะเรื่องเลยกลิ่นหอมแดงพันปลาหนองแช่แห้งบึงปลายแหล่งรากเป็นขบวนของนักการงานองค์การบริหารส่วนตะบนด่านแม่ขมันนะคะแล้วก็เวชขอนวงผู้ชื่นชมมาแล้วตะบนด่านแม่ขมันเนี่ยครับมาจากด่านบอกว่าหมาขโมยหมู่บ้านหมาขโมยหมดแล้วนายบุญรัตน์ฝางแดงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันนายบุญยงศรีนภัณฑ์เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันนางนัทพิษเมฆชูปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ขมันและจะตามมาด้วยขบวนของแม่บ้านตำบลด่านแม่ขมันที่จะรวมต้องสวยงามมากขอเชิญขบวนไปยังใจด้วยค่ะสงสัยพาคนใหม่ก็หอยหัวคนเนี้ยบอกว่าคนเนี้ยและลูกหูลูกตาและคนลูกหูลูกตาคุณหมอคุณหมอคุณได้บอกหมากสายเขาเรียกหมากสายนะคะหมากไม้หมากสายหมากแว่นนะคะแล้วก็ข้าวต้มได้ไหมคะข้าวต้มได้ครับ